ถ้าดูแล้วชอบฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mitterwood X2 นะครับผมกับเกม Ark Survival Evo Mode Button กับซีรีส์นายเครือหนุ่มต้มซีซั่นที่2นะก็ด้านหน้าก็จะดูแบบโล่งๆหน่อยนะก็คือเราก็ตอนนี้ก็กำลังฟาร์มทรัพยากรนะเพื่อทำที่จอดสัตว์นะนี่ตรงนี้เลยทรัพยากรที่ได้มาก็พอมีนะนี่ก็น่าจะไม่พอนะเดี๋ยวขอคราฟสักแป๊บนึงแล้วกันไม่รู้พอหรือเปล่านะแต่ไม่น่าจะพอนะเพราะมันมีน้อยมากคือเราใช้แบบเยอะมากแล้วคือประเด็นอะถ้าเราสร้างใหญ่ๆใช่ไหมโทรศัพท์จะรับไหวหรือเปล่านะถ้าแบบมันรับไม่ไหวเราก็ต้องมาทำลายทิ้งนะแต่ถ้ารับไหวก็โอเคไม่เป็นไรแต่มันแบบต้องใช้แบบเครื่องแรงจริงอะนี่ในอนาคตนะใหญ่แน่นอนภาพมันอยู่ในหัวแล้วนะตอนนี้ว่าจะสร้างออกมารูปแบบไหนนะแต่ตอนนี้ก็ต้องรอก่อนเพราะแบบทรัพยากรเราค่อนข้างจะมีแบบจำกัดนะไม่ได้แบบมีเยอะอะไรขนาดนั้นนะวันนี้ก็มาสร้างบ้านชิวๆแล้วกันนะทรัพยากรที่จริงเราน่าจะเตรียมเลยนะโทษทีทุกคนลืมคิดไปตรงนี้ก็มีสะพานแล้วยังคิดอยู่นะว่าจะสร้างสะพานไปด้านนู้นดีหรือเปล่านะแต่ในอนาคตนะเดี๋ยวตอนนี้ก็โฟกัสที่บ้านตรงนี้ก่อนที่จอดสัตว์นะไม่ใช่บ้านโอเคกดสร้างผสมกันนะอันนี้ก็เก็บก่อนน้ำหนักมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็สร้างอันนี้ด้วยอันนี้มันหนักมากนะสำหรับเสานะหนักกว่าไอ้พวกนี้โคตรหนักเลยเสาอ่ะตอนนี้ขาดอะไรน่าจะขาดไม้กับหินนั่นแหละสองอย่างเอาเสามาสักอีกหน่อยสัก50เสาก็ไม่น่าจะพอนะเพราะบ้านเราในโปรเจกต์นี้นะค่อนข้างที่จะใหญ่โตมากก็คราฟแบบผสมกันนะอันนี้หน่อยอันนี้หน่อยอย่างละนิดอุ้ยไม้เป็นพันเลยเว้ยนี่คราฟค่อยๆคราฟไปนะเดี๋ยวหมดชุดนี้ก็พอก่อนเดี๋ยวลองเอาไปใส่ก่อนนะเพิ่มเติมบ้านสักหน่อยละกันมันไม่ใช่บ้านเรานะมันเป็นที่จอดสัตว์โดยเฉพาะนะโอเคครับจนแบบไอ้นี่หมดนะหินแล้วก็เราก็หยุดหินเรามีประมาณ3สเต็กนะตอนนี้แล้วก็มาให้2สเต็กน่าจะพอสำหรับสร้างพื้นนะแค่พื้นนะไม่ได้แบบทั้งหลังนะทั้งหลังก็น่าจะใช้แบบเยอะมากนะโอเคตอนนี้น่าจะพอดีแล้วนะหินน่าจะหมดพอดีก็รอมันคราฟให้เสร็จอีก4อันนะทุกคนรอหน่อยมา1แล้วอ๋อเราขาดแทสนะโอเคไม่เป็นไรเก็บก่อนเก็บก่อนแล้วก็เอาอันนี้มาเอามาหมดเลยโอเคหนักพอดีเดี๋ยวเอามาวางกันก่อนโอ้โหวิ่งไม่รอดเลยน้ำหนักเกินนะ
เอ้ยติดโอ้ลิงมาเกะกะอะไรตรงนี้วะเนี่ยเดี๋ยวขอขยับก่อนไม่รู้ไปได้ไหมโอเคน้ำหนักค่อนข้างเยอะอยู่เนี่ยจะสร้างมาถึงประมาณตรงนี้นะนี่ตรงนี้ใหญ่เกินไปเปล่าหรือประมาณตรงนี้พอต้องดูอีกรอบนะเดี๋ยวมันจะใหญ่เกินนะไม่รู้จะทำอะไรไปใหญ่ๆนะสัตว์ก็มีแค่60ตัวนะสร้างใหญ่ไปก็ไม่รู้จะทำอะไรนะลืมต้องใส่อันนี้ก่อนนี่สั่งมาก่อนโอเคตรงนี้จะเป็นแบบแกนกลางนะแล้วก็ใส่เสานี่ดูดิน้ำหนัก60นะอันนี้90ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เฮ้ยแบบนี้ไม่สวยเฮ้ยแป๊บนึงวางต่อไม่ได้เลยนะตรงนี้มันต่ำไงโอเคได้อยู่นึกว่าจะไม่ได้นะถ้าสูงมันไม่สวยทุกคนมันต้องระดับนี้ต้องระดับเดียวกันนะไม่งั้นจะไม่สวยเฮ้ยผิดเหลี่ยมแล้วทำไมไม่ทำแบบนี้วะโง่ทำไมนี่เร็วกว่าเยอะนี่ไม่โง่อยู่ตั้งนานโอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้มันได้แล้วนี่ต้องเล็งเหลี่ยมให้ดีนะอันนี้น่าจะไม่ได้โอเคต้องทำซ้อนแบบนี้นะปุ๊บโอเคได้อยู่อะไรวะอันนี้แปลกๆโอเคต้องประมาณนี้แล้วก็ต่อมาเลยยาวๆปุ๊บกระโดดหน่อยเฮ้ยสวยอยู่ตึ๊บแล้วก็เสาลืมเสาอยู่ในนี่โอ้แล้วก็ย่อยทิ้งโอเคได้อยู่มาทำแบบเร็วๆเลยทำแบบเหมือนคนเซียนอ่ะจริงๆไม่หรอกเฮียลงมาหน่อยโอเคประมาณนี้แล้วก็อีกฝั่งเฮ้ยนี่ก็ใหญ่นะแต่ก็ยังใหญ่ไม่พอสำหรับเราอันนี้มาหมดเลยแล้วก็เอาหมดแล้วนี่ก็เก็บเสาก่อนเสาเก็บไปเดี๋ยวค่อยมาคราฟเพิ่มนะเอาเท่านี้ไปก่อนเดี๋ยวขอวัดระยะความยาวก่อนแล้วกันประมาณนี้ได้ไหมนี่ก็ใหญ่นะเอาประมาณนี้พอเทียมเท่าที่แกนหลักของเราจะยื่นไปถึงนะก็เป็นตรงนี้นะเฮ้ยตรงนี้วางได้นี่วะแต่จะไม่วางนะให้มันแบบเหมือนกันนะอย่าแปลกๆนะทุกคนโอเคนี่ก็ใส่ไปเลยเอาแบบเป็นแถวน่าจะดีกว่านะมานี่ขยับมาหน่อยอยู่ตรงนี้โอเคเฮ้ยนี่ก็ใหญ่นะทุกคนเดี๋ยวขอเทปก่อนเทปว่าขาโน่อะไรมันเข้าได้ไหมนี่คือการสมมตินะนี่จอดขาโน่ตรงนี้ตัวหนึ่งส่วนชีวิตมาตรงนี้อีก
จะทำแบบสองฝั่งไงได้ไหมเฮ้ยได้อยู่แต่ที่มันจะแคบหน่อยนะถ้าได้ใหญ่กว่านี้ก็คงดีนะทุกคนต้องขยายเพิ่มอ่ะทุกคนมันแคบเกินแต่ถ้าจอดฝั่งเดียวได้อยู่นี่ฝั่งนี้แบบตัวใหญ่นะแล้วก็ตัวเล็กๆกระตอกกระตอกก็จอดด้านนี้เดี๋ยวขอดูก่อนว่าที่มันเหลือเยอะไหมประมาณนี้เราต้องเดินดูเองนะก็ยังเยอะไม่พอว่ะน่าจะได้สัก2ช่องตรงนี้นะนี่ตรงนี้2ช่องไม่รู้จะได้หรือเปล่านะขอเทสก่อนขอเทสก่อนเอ้ย2อันพอดีเก็บเก็บเก็บเนี่ยถ้าได้อีก2ช่องตรงนี้สวยเลยแต่ตรงนี้จะไม่ได้นะเราต้องยื่นออกไปโอเคได้อยู่ยื่นไป1ช่องนะก็จะสวยพอดีนะบ้านเราใหญ่โตโคตรใช้ระยะการสร้างค่อนข้างที่จะนานหน่อยนะโอเคเอ้ยนี่หิวน้ำหิวน้ำภารกิจเราวันนี้ไม่ใช่มาสร้างบ้านนะจะมาจับไอ้เจ้าดิปโพโดคัสนะตอนนี้เป็นจับแบบพาสซีฟนะซื้อยาคูณ15เลยคูณ10มันช้าเกินนะเดี๋ยวต้องหาเบอร์รี่ก่อนน่าจะอยู่ที่แวดนะเบอร์ดีเบอร์ดีเฮ้ยไม่มีเลยล่ะโอ้โหมีไหมโอ้โหไม่มีอะไรเลยแล้วแวดเราก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนนะเดี๋ยวขอดูบันโต้หน่อยมีไหมสักนิดสักหน่อยไม่มีอ๋อเราน่าจะเอาไปใส่ในที่เราทำเบียร์หมดแล้วนะเออไม่เป็นไรฟาร์มเพิ่มแป๊บเดียวนี่200อย่างเร็วทุกคนแกว่งหาง 3-4 ทีนะแต่ไม่รู้มันจะกินอะไรนะต้องลองดูก่อนไม่รู้จะกินแครอทหรือเปล่านะแต่ไม่น่าจะกินนะน่าจะกินเป็นเบอร์รี่ธรรมดาสีม่วงเร็วสุดมาเราต้องย่องนะย่องเบาไว้ก่อนอย่าให้มีตัวอะไรไปโจมตีมันเด็ดขาดตัวนี้มันขี้ตกใจนะต้องค่อยๆนะเราไปอยู่ใกล้มันเกินมันไล่หวดเราแน่นอนตัวนี้อุ๊บโอเค 40% ไม่นานแน่นอนอะไรของพวกมึงวะพอกูจะจับสัตว์ทีไรนี่มาวุ่นวายทุกทีนะเป็นยังไงเอ้ยเราไม่มีมัดช็อปด้วยนี่หว่าจับพาสซีฟด้วยนี่จับมัดช็อปรอเลยตัวหนึ่งเอาไปนี่มัดช็อปอะไรวะด้านนั้นอ่ะขอเล่นด้วยได้เปล่าเดี๋ยวนะใส่ชุดก่อนมาดิดามิผมก็แรงนะเฮ้ยใจกูขี่สัตว์เป็นอย่างเดียวเว้ยกูเลยเองก็เป็นด้วยเฮ้ยระหว่างนี้ก็รอให้มันหิวขั้นตอนนี้บอกเลยค่อนข้างที่จะนานหน่อยนะไอ้ครั้งแรกเนี่ยพอให้มันกินไปครั้งแรกอ่ะมันรอนานมากนะแต่ครั้งที่2ครั้งที่3จะเร็วกว่านี้นะเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนห้ามมาเว้ยแรปเตอร์ในตัววุ่นวายเลยมันเป็นศัตรูกับดิปโพโดคัสไอ้พวกนี้นี่ไงเฮียมันเล่นกูแล้วโอ้กูยิงผิดอีกโอ้จะเลยละไอ้เฮียความแม่นยำกูอยู่ไหนยิงให้สนุกไปก่อนมานี่ไอ้เฮียเดี๋ยวมันมาตีเราไปก่อนอ
โอ้ยพี่ก็โกรธแล้วเว้ยเฮ้ยอย่ามาไล่ผมผมยังไม่ทำร้ายคุณเลยตัวนี้ยังไงตัวนี้ก็ยังต้องรักษาให้ดีนะพวกนี้แบบจับในป่ามันค่อนข้างยากนะและมันขึ้นช้าด้วยไงถ้ามีตัวอะไรไปตีนี่บอกเลยมันจะลดนะค่าสรุปอ่ะที่มันกินไปแล้วอ่ะตอนนี้ลดยังวะขอเสี่ยงไปดูแป๊บถ้าลดนี่คงแย่นะมันขึ้นนานมากตัวนี้น่าเบื่อในการจับนี่ไงเห็นไหมถ้ามีตัวอะไรไปตีคือมันจะลดทันทีเลยนะเราต้องมาใส่ใหม่ให้มันเห็นไหมพวกแมลงนี่ก็ตัวป่วนนะต้องดูแลให้ดีในระยะ300เมตรต้องไม่มีตัวอันตรายนะไม่งั้นจับกันร้องนะทุกคนถ้ามีตัวอะไรไปตีมันสักตัวนึงคือแบบสวยแน่นอนขอเช็คอีกรอบว่ามันยังไงได้อยู่หรือเปล่าโอเคยังขึ้นได้อยู่นะปล่อยไว้ก่อนมันรอนานนะตัวนี้ขอดูมัดจอบก่อนมัดจอบน่าจะเร็วกว่าเอ้ยมัดจอบหายไปไหนวะมันเดินเร็วขนาดนั้นเลยเหรอมัดจอบมัดจอบหายโอ้สวยมันอยู่แถวนี้แหละแต่เราหาไม่เจอมันเดินโง่ๆอยู่ไหนวะเอ้ยมาช็อปหายหัวไปไหนวะหรือจะโดนเจ้าแรปเตอร์แดกไปแล้ววะอันนี้ก็เป็นไปได้ฆ่าก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะโดนอาเจียนตัวนี้ฆ่าอันนี้ก็เป็นไปได้โอ้โหแล้วมาช็อปโอ้ตายหาตายหัวไปแล้วมั้งไม่เป็นไรโอ้อุตส่าห์จะนึกว่าจะได้2ตัวนะมาช็อปด้วยตัวแถมสุดท้ายไม่ได้วะไม่รู้โดนตัวอะไรฆ่าไปแล้วมั้งหรือไม่ก็เดินอยู่แถวนี้แหละเราแค่ตาถั่วเองนะโอเคเดี๋ยวรอให้ที่โปรคัสเรากินอีกสักครั้งนะแล้วเรามาเจอกันก็ตอนนี้มันก็ยังไม่หิวนะนานมากนะทุกคนรอระหว่างนั้นเราก็มาเจอลิงนะนี่เลเวล360นะแต่มันหิวเร็วมากนะลิงนี่มันกินเร็วนะใส่คูณ15ด้วยนะประเด็นอะลิงจิ๋วจับควบคู่ไปเลยส่วนมัดช็อปนะพี่ก็ไปเจอตัวอื่นนะเลเวลน้อย60ถึง70ได้นะก็เอามาเป็นที่เรียบร้อยนะขนาดมัดช็อปเราจับได้เลยนะเราไม่ใช้ยาคูเลยนะส่วนที่โปรดูคัสตัวนั้นก็ยังเดินวุ่นวายอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีท่าทางที่จะหิวอันใดเลยนะนี่มันหิวนานนะยิ่งเลเวลเยอะแต่ถ้ามันได้กินในครั้งหนึ่งอ่ะโคตรเร็วนะก็ไม่ได้เร็วมากอ่ะแต่มันก็เร็วกว่าครั้งแรกอ่ะก็ได้กับลิงตัวนี้นะแต่ลิงตัวนี้มันเร็วมากนะนี่น่าจะอดอยากมาจากไหนไม่รู้นะขอไปดูก่อนยังไงยังนะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าใกล้ๆแบบมีตัวอะไรวุ่นวายหรือเปล่านะต้องดูดีๆนะใครอยู่300เมตรนี่ไม่รอดนะฆ่าให้หมดที่จริงตัวนี้ก็จับปลาสีบนะเอามาแบบเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านสวยๆได้นะไอ้นี่มันชอบวุ่นวายว่ะใส่ลูกดิไอ้เหี้ยนี่ไงลดแล้วโอ้โหอารักขาไม่ดีโอ้โหโทษทีน้องวันนี้จะได้หรือเปล่าวันนี้เฮ้ยมาอีกตัวแล้วไอ้เหี้ยมาจากไหนเยอะแยะวะใส่ลูกกระสุนดิไอ้สัตว์นี่ดูเถอะสลบไปก่อนไอ้เหี้ยนี่
เอามากินไปอีกโอ้โหมันจะได้ปะเนี่ยเฮ้ยไปเอาลิงก่อนดีกว่าแม่งหิวยากหิวเย็นยิงทิ้งซะเลยโอ้โหยิงนี่แบบไอ้กูหิวขี้แตกขี้แตนแล้วเฮ้ยโทษทีนี่มันขี้ไป2ก้อนแล้วบอกเออกูหิวจะตายอยู่แล้วใส่อาหารให้กูหน่อยแล้วมันโดนอะไรอีกวะเนี่ยโอ้ตัวอะไรไปตีแม่งกูจะจับได้ปะเนี่ยตีตัวเหี้ยอะไรวะบ้าหรือเปล่ามันแค้นทุกคนโอ้โหแม่งเขาสลบแล้วมันยังแค้นโอ้โหสภาพนี่ซ้ำให้แม่งลูกดอกกูเหลือเฟือนี่วุ่นวายดีนักไอ้เหี้ยรู้ว่าแม่งตัวจับโคตรยากนี่ขอลิงก่อนแล้วกันมาแล้วลิงรอแป๊บโอเคได้แล้วไปไหนมานี่โอ้ยโอเคได้แล้วเว้ยลิงเออมันสวยกว่านกนะนกค่อนข้างจะไม่ค่อยสวยสำหรับลิงเท่เลยนะดูมันเกาะโอ้โหสีขาวแปล่มเลยหน้าตาจิ้มลิ้มเลยเชียวนี่หน้าแกบไปหน่อยนะวัยรุ่นอะไรมาอีกละไอ้เหี้ยเรปเตอร์อีกโอ้โหได้ปะเนี่ยเฮ้ยวันนี้ไอ้สัตว์เอ้ยแขนยิงไปก่อนยิงดิสัตว์โอ้โหรีโหลดชาตินึงภารกิจกูจะสำเร็จปะเนี่ยเฮ้ยเลเวลเยอะด้วยสัตว์ควันแม่งเลยมาดิกูช่วยเองน้องช่วยเองจะตายแล้วไอ้เหี้ยดูดาเมจกูไปเยอะเกินไม่กินอาหารกูด้วยนะโอ้โหกูควันเยอะเกินไงดาเมจกูแรงแม่งเล่นตัวชิบหายจะฆ่าทิ้งแม่งดีไหมหัวร้อนแล้วเนี่ยเฮ้ยจับยากจับเย็นโอ้โหเล่นตัวชิบหายเล็กตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้มาตีนี่ 4% อยู่ชาตินึงแล้วจะได้ปะเนี่ยเฮ้ยวันนี้เมื่อกี้ผมไปดูลิงด้วยไงก็เลยแบบไม่ได้ดูมันแบบเต็มที่นะตอนนี้เราต้องดูแบบเข้มงวดกับมันแล้วนะไม่งั้นชาตินี้เราไม่น่าจะได้มันนะโอเคเดี๋ยวไปรอดูว่าเราจะได้ตัวนี้หรือเปล่าโอ้โหสุดท้ายเราต้องใช้ทำให้ตายนะทุกคนคือผมรอมันประมาณครึ่งชั่วโมงนะกว่ามันจะหิวแต่มันไม่หิวเลยนะทุกคนแล้วมันดันไปโดนไอ้พวกเรปเตอร์ฆ่าเอ้ยมาตีมันนะแล้วก็มันเดินไปถึงนู่นเลยนะไปถึงหิมะนะโดนพวกอาเจมตีบ้างแล้วก็โดนแก๊งหมาป่าลุมกระทืบบ้างนะโอ้โหแล้วก็พวกดิวโลอีกโอ้โหแบบวุ่นวายมากนะสำหรับคลิปนี้นะสำหรับการจับเจ้าดิโพโดคัสนะคือนานสุดแล้วนะที่ผมแบบจับมาทั้งหมดทั้งหลายนะสุดท้ายก็ต้องฆ่ามันแล้วก็เอามาชุบที่บ้านนะทุกคนนี่รอจนกว่ามันจะหิวโอ้โหนานมากๆทุกคนบอกเลยเสียเวลาผมมากนี่สุดท้ายกูได้แบบง่ายดายแม่งเอ้ยกูไปรอมึงอยู่เป็นแบบชั่วโมงนะนานมากทุกคนรอมันอะสุดท้ายแบบได้แบบง่ายๆเลยโอ้โหกูทำไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะแบบนานสุดๆอ่ะโอ้โห20นาที30นาทีน่าจะเยอะกว่านั้นด้วยซ้ำนะโอ้จะเสียเวลากับมันเลยที่ขี่อันไหนวะอ๋ออันนี้นะโอ้โหโอ้ยใช้เยอะชิบหายตัวโคตรกากใช้พันหนึ่งโอ้โหปะโถยจะใช้เยอะไปไหนแอมเบอร์ก็ไม่พออีกโอ้โหขาดอีกประมาณนิดหน่อยแต่นี่พออยู่ไหมต
อนนี้เรามี90ซื้อ50 2ครั้งได้โอ้โหตัวโคตรกากแม่งใช้โคตรเยอะอะไรวะทำอะไรก็ไม่ได้นะตัวนี้บอกเลยเท่เฉยๆแม่งสุดท้ายกูก็ได้มึงนะวอจนได้อ่ะเออรอเป็นชั่วโมงอ่ะเออชั่วโมงนึงได้นะจับตัวนี้นานสุดๆนี่ครั้งแรกที่ขี่มันเลยนะไม่เคยขี่มาก่อนในชีวิตครั้งเดียวและก็จะเป็นครั้งสุดท้ายนะแม่งอย่างยากตัวนี้โอ้โหวิ่งเร็วมันวิ่งอย่างเร็วทุกคนเฮ้ยครั้งแรกเลยนะที่ผมเคยเล่นมันนะแต่มันวิ่งเร็วนะแต่มันไม่มีดาเมจทุกคนโอ้โหคือมันเลเวลเยอะด้วยไงก็เลยน่าจะวิ่งเร็วเอามาให้กลับก่อนเฮียโปรเจกต์สร้างบ้านก็ยังไม่เสร็จเสียเวลากับมันเนี่ยแหละเฮ้ยแต่มันวิ่งเร็วนะทุกคนแม่งวิ่งอย่างเร็วเลยเมื่อกี้อ่ะโอ้โหไม้เป็นพันเลยล่ะเอามาจับมันเนี่ยดูวิ่งดิโอ้โหโคตรเร็วฟาร์มก็ไม่ได้ดีเด่นเหี้ยอะไรเลยตัวแม่งโคตรกากดูดิสามเขาดีกว่าเยอะจับง่ายกว่าด้วยตัวโคตรต่ำเออฟาร์มก็ได้น้อยเออแม่งคุ้มไหมเวลาที่กูเสียให้กับมึงเนี่ยเฮ้ยแต่ที่ขี่มันสวยอยู่นะมาประดับบ้านได้อยู่ตัวนี้ฟาร์มแทสเล่นก่อนแล้วกันคือบอกเลยนานมากนะรอมันอะและมันเป็นตัวหนึ่งที่แบบเรียกตีนได้ดีด้วยนะแม่งทุกตัวคืออยากเข้ามาตีมันอ่ะโอ้โหโอ้ยคนละไซส์กันเลยนะกับบอลตู้เรานี่ก็คือมินิบอลตู้โอ้โหเทียบเป็นคนละไซส์เลยโอ้บารมีคนละชั้นกันน้องโอเคเดี๋ยวเอาไอ้นี่ไปเก็บก่อนไม้กับหินเราเอามาค่อนข้างที่จะเยอะเพื่อจับมันตัวเดียวขอคืนก่อนเอ้ยบุญวายมากแนะนำนะไอ้พวกที่จับแบบพาสซีฟเนี่ยแบบให้อาหารมันแบบไม่ยิงให้สลบนะแนะนำเลยฆ่ามันให้ตายแล้วก็เอามาชุบที่บ้านนะแอมเบอร์จาก200เหลือ1เสียเวลากูไปปั๊มอีกโอ้ตัวแม่งโคตรไร้ค่าเลยมาขอเล่นหน่อยแล้วกันจะเอาไปตีก็ไม่ได้นะเพราะมันแบบไม่มีดาเมจนะต้องเอามาฟาร์มเบอร์รี่เล่นคือตัวมันไร้ประโยชน์อ่ะเออเอาจริงใครแบบไม่มีเวลาเยอะเหมือนพี่นะอย่าไปจับเลยตัวนี้ตัวมันแบบทำอะไรไม่ได้นะดาเมจก็ไม่มีแต่มันเท่นะเออเอาจริงอ่ะนี่ดูไซส์นะคนละรุ่นกับพี่เบิ้มเราเลยนะโอเคเรามีพี่เบิ้ม2ตัวแล้วนะนี่รุ่นใหญ่นะนี่2ตัวเดี๋ยวขอเคลียร์ที่อยู่ให้พวกกระจอกนี่ก่อนเป็นตัวเมียด้วยนะเออดีตัวเมีย2ตัวได้เอามาออกไข่ให้เรากินทุกวันนะไม่แต่จับนานมากบอกเลยทุกคนโอ้เสียเวลากับมันแบบค่อนข้างที่จะนานเอาเรื่องแต่สุดท้ายเราก็ได้นะถึงจะนานแค่ไหนเราก็ได้แล้วก็ได้ตัวแถมก็คือลิงนะเลเวล500เลยนะเป็นตัวเมียด้วยเออไม่คาดคิดเหมือนกันว่าเออว่ามันจะเร็วขนาดนี้นะผมไปรอมันอยู่ตั้งนานนะขอระบายหน่อยโอ้สร้างปัญหาจริงไอ้เจ้าดิโปโดคัตตัวนี้นะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะมันไม่มีอะไรให้เล่นนะสำหรับตัวนี้ดาเมจมันก็ไม่มีนะก็จับมาเพื่อความเท่เฉยๆนะก็
น่าจะทิ้งท้ายเพียงเท่านี้เลยนะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้นายขนมตุ้มด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับผมแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับผมบาย